เรือตรวจการใกล้ฝั่งชุดเรือต่อ111เป็นเรือตรวจการใกล้ฝั่งชุดใหม่ของกองทัพเรือไทยที่ใช้ในการลาดตระเวนตรวจการป้องกันการแทรกซึมในทะเลคุ้มครองเรือประมงและเรือพาณิชย์ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทยและทะเลอันดามันรักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมายการถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและชายฝั่งกองทัพเรืออนุมัติให้บริษัทมาซันจำกัดเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างตามโครงการจัดหาเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือจำนวน3ลำเรือตรวจการใกล้ฝั่งชุดต่อ111ได้ทำการปรับแบบมาจากเรือครูโบ๊ทที่เป็นเรือรับส่งแท่นขุดเจาะน้ำมันครับให้มีความเหมาะสมกับการทางปฏิบัติภารกิจของทางกองทัพเรือนะครับจุดเด่นของเรือลำนี้ก็คือมีเครื่องจักรใหญ่3เครื่องประโยชน์ของการมีเครื่องจักรใหญ่3เครื่องเนี่ยก็คือมีความ flexible ในการใช้งานเราสามารถเลือกใช้2เครื่องก็ได้มันจะช่วยทำให้เราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เราผมเรียกว่าในมาซานมีเทคโนโลยีที่เทียบเท่ากับอุตุนิยมในยุโรปนะครับเริ่มตั้งแต่การออกแบบโดยใช้ระบบ3มิติทั้งหมดนะครับการตัดเครื่องตัดด้วยระบบ CNC นะครับช่างเชื่อมที่ได้มาตรฐานซึ่งเราพูดได้เต็มปากว่ามาซานเป็นอุตุเรือระดับต้นๆนะครับที่มีขีดสามารถในการต่อเรือในอลูมิเนียมในภูมิภาคเอเชียครับโดยได้ประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำเมื่อวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2557ณนะอู่ต่อเรือบริษัทมาซันจำกัดตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการโดยพลเรือเอกนรงค์พิพัฒนาใสผู้บัญชาการทหารเรือให้เกียรติเป็นประธานในพิธีผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปล่อยเรือตรวจการใกล้ฝั่งทุกเรือตอนนี้พร้อมด้วยคุณอัชราพิพัฒนาใสให้เกียรติเป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำเรือเอกเรือยศสุวรรณโอกระบวนรับเรือชี้หน้าแล้วก็ชี้หน้าผู้เครื่องที่เขาสั่งจุดด้วยสมรรถนะที่เพียงพอต่อการปฏิบัติการดังนี้ตัวเรือทำจากอลูมิเนียมอะลอยมีความแข็งแรงสูงทนต่อการกัดกร่อนของน้ำทะเลรวมทั้งมีน้ำหนักเบาจึงส่งผลทำให้ประหยัดน้ำมันความทนทานทางทะเลดีมากสามารถปฏิบัติงานได้ในสภาวะทางทะเลซีสเตท5มีความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจทางทะเลทั้งลาดตระเวนตรวจการหรือภารกิจอื่นๆทั้งในยามสงบและในยามสงครามความยาวตลอดลำ36เมตรความกว้างสูงสุดของเรือ 7.6 เมตรความสูงของเรือ 3.6 เมตรระยะกินน้ำลึกตัวเรือ 1.7 เมตรความเร็วสูงสุด27นอตความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 36,000 ลิตรความจุถังน้ำจืดไม่น้อยกว่า 5,600 ลิตรความจุถังน้ำจืดสำรองไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตรระยะทางปฏิบัติการที่ความเร็วมัธยัสถ์ไม่น้อยกว่า 1,200 ไมล์ทะเลสามารถปฏิบัติงานในทะเลได้ต่อเนื่อง10วันโดยไม่ต้องรับการส่งบำรุงขนาดระวางขับน้ำประมาณ150ตันบริเวณท้ายเรือมีพื้นที่ว่างพร้อมอุปกรณ์การยึดตรึงรองรับการลำเลียงขนถ่ายขนาดพื้นที่รองรับน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า50ตันรองรับค่าเฉลี่ยน้ำหนักต่อพื้นที่ไม่น้อยกว่า2ตันต่อตารางเมตรโดยพื้นที่ดังกล่าวทำการติดตั้งแท่นแบบถอดได้เพื่อรองรับเรือยางท้องไฟเบอร์กลาสความเร็วสูงจำนวน1ลำติดตั้งเครนท้ายเรือขนาดแรงยกไม่น้อยกว่า 3.2 ตันสำหรับยกเรือยางอุปกรณ์จากกราบตรงข้ามได้สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ขนาดมาตรฐาน20ฟุต TWL 2ตู้รวมทั้งมีพื้นที่รองรับถังน้ำมันแบบยางขนาด500แกลลอนดาดฟ้าท้ายเรือสามารถติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีแบบพื้นสู่พื้นได้จำนวน2ชุดสามารถป้องกันตนเองจากเรือผิวน้ำและอากาศยานฆ่าศึกด้วยอาวุธประจำเรือปืนกลขนาด20มิลลิเมตรจำนวน1กระบอกติดตั้งบริเวณหัวเรือรองรับการติดตั้งปืนกลขนาด30มิลลิเมตรพร้อมรองรับการติดตั้งระบบควบคุมการยิงปืนกลขนาด .50 นิ้วจำนวน2กระบอกติดตั้งบริเวณกราบซ้ายและกราบขวาสนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษของนักทำลายใต้น้ำจู่โจมส่วนพักอาศัยสามารถรองรับกำลังพลได้ทั้งสิ้นจำนวน28นายส่วนอำนวยความสะดวกห้องประกอบอาหารห้องซักรีดห้องอเนกประสงค์ระบบเดินเรือเรดาร์เดินเรือขนาดกำลังส่ง12กิโลวัตต์และ25กิโลวัตต์ระบบพลอตอัตโนมัติ
ครื่องหาที่เรือดาวเทียมแบบ DGPS เครื่องวัดความเร็วและทิศทางลมเครื่องวัดความเร็วเรือระบบสื่อสารทั้งภายนอกและภายในระบบขับเคลื่อนระบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรใหญ่แบบเครื่องยนต์ดีเซลขับเพลาและใบจักรโดยผ่านคัพลิงและเกียร์ทดรอบชนิดกลับทางหมุนได้จำนวน3ชุดเครื่องยนต์ดีเซลทำงานแบบ4จังหวะตราอักษรคัมมินส์รุ่น K50-M ชนิด Heavy Duty และเครื่องให้กำลัง 1,800 แรงม้าที่ 1,900 รอบที่มีความเหมาะสมกับเรือประเภทนี้จำนวน3เครื่องระบบขับเคลื่อนสามารถแยกการทำงานได้โดยอิสระสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยระบบขับเคลื่อนเพียง1ชุดโดยไม่มีผลกระทบต่อระบบขับเคลื่อนที่เหลือและไม่เสียสมดุลในการบังคับเรือสามารถเตรียมออกเรือได้ภายใน1ชั่วโมงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ Marine Type ขนาด112กิโลวัตต์จำนวน2ชุดระบบไฟฟ้าในเรือมี3ระบบระบบไฟฟ้าแรงสูงหลัก380 VAC 50เฮิรตซ์ 3 phase 4 wide ใช้กับอุปกรณ์ที่ต้องการกำลังสูงและใช้เป็นเวลานานเช่นมอเตอร์สูบน้ำระบบไฟฟ้าแรงปานกลาง220 VAC 50เฮิรตซ์ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังปานกลางเช่นระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบเดินเรือระบบสื่อสารเป็นต้นระบบไฟฟ้าแรงต่ำใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้กำลังต่ำเช่นไฟเรือเดินแหล่งพลังงานสำรองในกรณีฉุกเฉินชุดเก่าเนี่ยออกแบบมาตั้งแต่สมัยสงครามหลังสงครามโลกครั้งที่2นะฮะช่วงแล้วช่วงสงครามเย็นซึ่งจะออกแบบมาในเรื่องการลบเต็มรูปแบบพอสมควรทีเดียวนะฮะแต่ในการใช้งานปัจจุบันของทอรอเนี่ยเราไม่ได้มีการใช้งานในการลบเต็มรูปแบบอย่างเดียวตามแผนว่าการประเทศเรามีภารกิจในเรื่องการที่จะรักษาผลประโยชน์ทางทะเลรักษากฎหมายทางทะเลตามหน้าที่ที่รับมอบหมายโดยสามารถใช้งานได้ในภาวะการลบตามปกติด้วยแล้วก็ในการแบบการที่เรียกว่าเป็นแบบการทางทหารที่ไม่ใช่สงครามรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆนะฮะจากพายุจากสึนามินะฮะหรือแม้กระทั่งภัยพิบัติสาธารณภัยต่างๆที่สำคัญคือเรือชุดนี้นะฮะมีความคล่องตัวนะครับก็สามารถปฏิบัติการได้ทั้งในพื้นที่ใกล้ฝั่งจนทั้งถึงในพื้นที่ในระยะไกลนะครับซึ่งลักษณะเนี้ยก็จะทำให้สามารถปฏิบัติการได้หลากหลายเรือตรวจการใกล้ฝั่งชุดเรือต่อ111เรือตรวจการใกล้ฝั่งชุดใหม่ของกองทัพเรือไทยพร้อมแล้วสำหรับภารกิจที่กำลังรออยู่อีกไม่นาน